เว้ยตรงนี้เว้ยวิ่งมานะครับเรียบร้อย10:25อุ้ยเหนื่อยตัวนี้น่าจะเกือบ10เลยประมาณ8นะว้าว8กว่าโอ้โหหนักเรียบร้อยนะครับตัวนี้โอ้โหอัดขึ้นมาในป่าเลยคันหักเลยครับผม10:25นะครับไม่ได้สวิงมาด้วยตัวนี้ครับสายใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะประมาณหนัก8โลได้ครับขอพูดเกี่ยวกับสัตว์ลอกนะครับลอก Attacker นะครับ Back Version ตัวนี้นะครับปิดเบรกไปเลยไม่ต้องให้มุดเลยนะครับสาย PE ก็จะเป็นของ Tackle Bua 3.0 นะครับตัวนี้งัดไปเลยไม่ต้องกลัวครับเหนียวครับตัวนี้รับรองได้ผมใช้มานานมากแล้วเหนียวมากนะครับแต่คันเรียบร้อยไปแล้วคันเราจะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ไม่ใช่คันของบริษัทนะครับเป็นคันของผมเองตัวนี้ซื้อมาเกือบ 4,000 นะครับจังหวะยกเมื่อกี้มันจังหวะพีคพอดีนะครับคันพีคพอดีโอเวอร์พอดีหักเลยหักกลางเลยครับตื้อแป๊บเดียวนะครับคอกนี้อยู่ในหญ้าแล้วมันก็วิ่งออกมาดูสักพักอุปกรณ์ปลายสายก็เป็นแอตแทคเกอร์หมดเลยนะครับแอตแทคเกอร์หมดนี่นะครับข้อดีของถุงมือเนี่ยนะถุงมือในเวลาเราจับตัวปลานะครับเนี่ยครับเวลาเพื่อนๆช้อนปลามันจะไม่ค่อยลื่นตรงมือมันเป็นยางนะครับตรงฝ่ามือจะเป็นยางก็จับปลาให้รู้สึกว่ากระชับขึ้นนะครับถุงมือแอตแทคเกอร์นะครับหาซื้อได้แล้วตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวปล่อยเขาได้ปล่อยแล้วนะครับพักก็แป๊บนึงนะครับพักแป๊บนึงพี่เขาต่อสู้กับเราเหนื่อยแรงดีมากครับตัวนี้พักก่อนไปโอเคโอ้โหถือเลยบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับยอดเลยนะครับอุปกรณ์ปลายสายเหนียวมากเอาลูกกระหลุดไว้